ำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้พบกับหมี่ม่วงจ้วง g o o เกิ e e n d ผีน้อยคืออะไรใครช่วยบอกทีผีน้อยนะไม่ใช่ผีแดงเ <c oughs> กริ่นนำสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเกาหลีใต้ <c oughs> เมื่อปี2019 <c oughs> ที่ผ่านมามีค่า GDP สูงจึงทำให้มีค่าแรงขั้นต่ำสูงตามไปด้วย <c oughs> ซึ่งก็คือ225บาทต่อชั่วโมงเลยนะ <c oughs> แล้วที่ไทยล่ะ <c oughs> ก็300กว่าบาท ใช่ไหมรัฐบาลยังไม่ขึ้นให้เนาะเออรอไปก่อนนะมีวิกฤตนั่นนี่ก็ดึงเชงกันไปก่อนนะครับผม336บาทนะครับผมทนุทนทั่วเลยนะหาร8เท่ากับ42บาทต่อชั่วโมงนะครับผมโอ้โหแล้วงานนี้ใครเราจะอดใจไหวอ่ะสถานประกอบการที่มีการจ้างงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผม แรงงานค่าแรงขั้นต่ำพวกนี้ก็จะได้เดือนละ5 1 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับต่อเดือนนะฮะจบปริญญาตรีที่ไทยทำงานสตาร์ท13,000ถึง1 5 0 0 0เอาง่ายๆเลยนะครับผีน้อยก็คือชาวไทยที่เข้าไปทำงานแบบรับค่าแรงขั้นต่ำที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายไปในฐานะนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องขอวีซ่า และพาสปอร์ตของไทยสามารถอยู่ได้ถึง90วันเลยนะครับผมซึ่งแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเหล่านี้ก็จะถูกเรียกว่าผีน้อย <Wow. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แคสเปอร์ซึ่งมาจากคำว่าต้องอยู่อย่างหลบๆซ่สั้นๆจากการคาดการของสำนักตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีได้คาดว่ามีผีน้อยไทยอยู่ประมาณ140,000คนโอ้ยอ่ะ วันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงผีน้อยในช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ <Hello. S 1> 2019หรือ COVID-19 ว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ1 กระทรวงต่างประเทศ 2. กระทรวงคมนาคม 3. กระทรวงแรงงานสสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 5. ฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยงานนี้นะครับก็จะควบคุมนั่นแหละช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยนะครับผมให้เขาเข้าสู่กระบ,บวนการตรวจสอบหรือตรวจจับ ไข่นะครับผมเพราะว่าถ้าเดินทางกลับเข้ามาแล้วก็จะมีผลนะครับเกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลอ่ะมันก็คือตรวจสอบดูแลแล้วก็ป้องกันนะครับผมคนที่เป็นรแรงงานผิดกฎหมายกลับจากเกาหลีดได้แล้วก็ขอให้แจ้งที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะครับผม Google Trend ที่ติดเทรนประจำวันนะครับก็เรื่องของ ผีน้อยนั่นแหละนะครับผมใครที่พบเพื่อนบ้านหรือญาติโกโฮดิกากลับมาแล้วเป็นผีน้อยจากเกาหลีใต้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันนะฮะหนึ่งสี่สองสองนะครับผมอย่างน้อยน้อยเลยนะเราก็ช่วยกันปกป้องบ้านของเราครอบครัวของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ